สวัสดีค่ะเดี๋ยวทำหูหนูเนาะเริ่มจากวงกลมแล้วก็คูณเหมือนเดิมโซ่สองอันเป็นฐานวงกลมได้ฐานวงกลมมันก็ดึงทีนี้เราจะทำหกโซ่หกอันเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าเราได้โซ่หกอันแล้วต่อไปเราก็ทำแถวที่สองเราจะทำเป็นสิบสองนะหนึ่งโซ่ช่องที่หนึ่งใส่เข้าไปช่องเดียวกันอีกเป็นสองแล้วก็ช่องถัดไปก็เป็นสามแล้วก็ใส่เข้าไปในช่องเดียวกันเนี่ยเป็นสี่กับสามนี่จะเข้าด้วยกันเป็นสี่แล้วช่องที่ห้าก็จะเริ่มต้นอีกโซ่อีกอันหนึ่งห้าช่องที่หกกับช่องที่ห้าก็เข้าไปด้วยกันกับโซ่อันนึงหกโซ่ที่เจ็ดกับโซ่ที่แปดจะอยู่ด้วยกันเจ็ดแปดแล้วโซ่ที่เก้ากับที่สิบก็จะอยู่ด้วยกันนะเก้าต่อไปโซ่ที่สิบเอ็ดกับสิบสองช่องสิบเอ็ดสิบสองเสร็จละแค่นี้ละได้หูแล้วเราก็รวบเลยติดเลยติดท้ายเลยติดท้ายเอากรรไกรมาตัดตัดท้ายได้แล้วได้ได้หูละทำไงเดี๋ยวเราก็จะเย็บเป็นยังไงเย็บจะได้หูได้แล้วสองอันหูเสร็จละได้หูสองอันจะเป็นรูปหูขอบคุณมากค่ะ